สิ่งที่นายปอบอกว่าผมยืนยันว่าถ้าผมได้เห็นคลิปผมจะไม่ฟ้องแต่อีก4คนเขาฟ้องผมครับวันนี้แซนกระติกออกสื่อมวลชนว่าจะฟ้องกับอัจฉริยะผมบอกได้เลยว่าต่อให้โดนอีก10คดี20คดีผมก็ไม่ได้กังวลพวกเราทุกคนพร้อมที่จะต่อสู้คดีน้องแตงโมจนให้รู้ดำรู้แดงไปข้างหนึ่งพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าสิ่งที่นายปอบอกว่าผมยืนยันว่าถ้าผมได้เห็นคลิปผมจะไม่ฟ้องผมบอกว่านี่คือคำพูดนายปอแต่อีก4คนเขาฟ้องผมครับวันนี้แซนกระติกออกสื่อมวลชนว่าจะฟ้องกับนะครับอัจฉริยะผมถามพี่น้องประชาชนคนไทยว่าคนพวกนี้มันมีราคาสำหรับเราไหมที่จะต้องไม่เชื่อถือคำพูดของเขาขนาดว่าการที่แตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือคุณยังบอกว่าแตงโมตกท้ายเรือนะดังนั้นเนี่ยขอชี้แจงพี่น้องประชาชนนะครับว่าอย่าไปตำหนิพี่หนุ่มกัญชัยเลยนะแล้วก็นะครับถือว่าผมขอแล้วกันเพราะผมถือว่าเขาก็น้องผมคนนึงนะครับนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแต่อย่างน้อยผมทำให้คนบนเรือเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องออกมาระแวงกันเองต้องออกมาอยากดูคลิปนู่นคลิปนี่นะอยากคือเอาง่ายๆว่าทำให้เห็นเลยว่าด้านจิตวิทยาของผมที่ผมออกรายการโหนกระแสวันนี้มันทำให้เห็นว่าคนบนเรือเนี่ยออกอาการอย่างชัดเจนนะส่วนใครจะมาทำอะไรที่จะมานะขอดูคงดูคลิปผมอ่ะผมไม่ให้ดูอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ได้ของปลอมนะใครจะเอาคลิปสำคัญอยู่ในมือถือผมนะไปเปิดให้คนนั้นคนนี้ดูผมบอกได้เลยว่าต่อให้โดนอีก10คดี20คดีผมก็ไม่ได้กังวลนะการต่อสู้คดีน้องแตงโมเนี่ยผมยืนยันนะครับกับทีมงานว่าถึงแม้เราจะโดนทุกรูปแบบทุกมิตินะภายใต้การบังคับคำสั่งของผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมก็ไม่กลัวพวกเราทุกคนพร้อมที่จะต่อสู้คดีน้องแตงโมจนให้รู้ดำรู้แดงไปข้างหนึ่งนะครับนะผมอยากบอกพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่วันนี้ก็เสียความรู้สึกพอสมควรแต่ไม่ได้โทษพี่หนุ่มเลยเพราะถือว่าพี่หนุ่มก็ต่างทำต่างหน้าที่กันแต่สิ่งที่ผมเจอใครก็ไม่รู้นะอยู่ๆจะมาดูคลิปผมแล้วบอกว่าจะมาช่วยเหลือผมเนี่ยผมถามว่าผมเชื่อโดยสนิทใจไหมไม่เลยผมไม่เคยเชื่อโดยสนิทใจเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยคือเขาเรียกอะไรไหมครับสัจจะไม่มีในหมู่โจรหรอกนะทุกคนน่ะเวลาโดนคดีเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าผมหมดเงินไปกี่ล้านบาทแล้วในการถูกนะแต่นายตั้มกับพวกเนี่ยดำเนินคดีผมมาสิ่งนี้คืออยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าถึงแม้ร่างกายเราจะบอบช้ำถึงแม้ด้านจิตใจวันนี้เราจะเจ็บปวดแสนสาหัสแต่หัวใจอย่างผมไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆนะวันนี้ภรรยาผมเนี่ยไม่เคยมายุ่งเรื่องงานในชมรมนะไม่เคยก้าวก่ายเรื่องของงานชมรมนะครับเพียงแต่ว่าให้กำลังใจแล้วก็คอยดูแลเรื่องเอกสารให้ผมเนี่ยนะครับวันนี้ผมมองตรงว่าเขาโทรหาพี่หนุ่มกัญชัยนะเพราะว่าเขาอยากถามพี่หนุ่มกัญชัยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาอยากทราบเหตุผลนั่นเองเขาไม่ได้ตำหนิพี่หนุ่มกัญชัยแต่เขาอยากทราบเหตุผลผมก็ให้แฟนผมคุยกับพี่หนุ่มนะเพื่อความสบายใจของแฟนผมนะครับนะงั้นผมขอนะครับเรื่องของพี่หนุ่มกัญชัยให้จบสักทีนะอย่าไปโทษใครนะโทษผมนี่แหละนะจริงๆวันนี้ผมจะบินไปภูเก็ตนะครับแต่ผมเนี่ยยกเลิกนะครับไม่ไปนะเพราะเนื่องจากว่าคิดว่าวันนี้คุณแม่แตงโมเนี่ยจะมาถอนคดีที่ศาลจังหวัดนนท์ตามที่พี่บุญถาวรบอกผมนะผมคิดว่าถ้าถอนผมก็ไม่จำเป็นต้องไปภูเก็ตละก็จบไปแต่สิ่งนึงก็ตามนะครับผมอยากเรียนพี่น้องประชาชนว่าอย่างน้อยสุดวันนี้ก็คือกรรมธิการนะครับของวุฒิสภาของท่านสมชายแสวงการก็มีหนังสือด่วนมาถึงผมนะครับว่าจะมีการปรึกษาหรือเรื่องการตรวจคราบเลือดบนเรือนะโดยจะเชิญฝ่ายกฎหมายแล้วก็เลขาธิการวุฒิสภาแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมาประชุมเพื่อหารือในการตรวจคราบเลือดบนเรือนะครับซึ่งเราก็ได้มีการยื่นร้องมาที่อธิบดีอัยการภาคหนึ่งนะครับขอมีการตรวจคราบเลือดบนเรือใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ตรวจคราบเลือดบนเรือนะแต่วันนี้ก็ได้หนังสือจากกรรมธิการวุฒิสภาก็หวังว่าสิ่งที่เราไปร้องเนี่ยนะถ้าได้มีโอกาสตรวจคราบเลือดบนเรือเนี่ยผมก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเชิญคุณหญิงหมอพรทิพย์คุณหมอธวัชชัยไปแล้วก็สื่อมวลชนไปนะครับ
เป็นสักขีพยานในการตรวจคราบเลือดอีกครั้งหนึ่งเพื่อความโปร่งใสนะให้สิ้นสงสัยไปเลยว่าเรือลำนี้นะครับไม่มีคราบเลือดของใครนะแต่ถ้ามันมีคราบเลือดเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลต่อคดีในคดีนี้ค่อนข้างชัดเจนนะก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่านี่ก็เป็นอีกความคืบหน้าหนึ่งที่เราได้ทำต่อเนื่องกันมา